วนจริงๆป้านะคะขอบใจจ้ะชัยยาลูกป้อนขนมให้น้องบ้างสิลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องปอบทานเองได้ค่ะอุ้ยไม่ได้นะคะขนมไข่ลันจวนกับกลิ่นสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าไข่สวรรค์กับกลิ่นลันจวนจ้ะไข่สวรรค์กับกลิ่นลันจวนเนี่ยพี่ชายาเขาทำเองกับมือเลยนะคะอุ้ยชายาไม่ได้ทำชาวบ้านทุ่งดินดังเขาช่วยกันทำดังหาคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะใครทำก็น้องปอบทานได้ทั้งนั้นแหละค่ะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นโดยเฉพาะวัตถุดิบมาจากทุ่งดินดังเนี่ยดีมากเลยค่ะถ้ามีผักบุ้งด้วยเนี่ยน้องปอบคงทานอร่อยกว่านี้เยอะเลยชอบทานผักบุ้งเหรอลูกได้ได้เดี๋ยวน้าไปทำให้แถวนี้มีผักบุ้งไหมคะเดี๋ยวที่ไหนเปล่าค่ะเปล่าค่ะคือน้องป๊อปหมายถึงคุณผักบุ้งที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมค่ะถ้ามานั่งทานด้วยเนี่ยคงอร่อยเยอะเลยไม่มีอะไรค่ะคือขอบคุณคณะรักดีอะค่ะโอ้โหถ้าได้เป็นแฟนเนี่ยเยี่ยมเลยค่ะฮะ อะไรนะแล้วคุณเขามีแฟนหรือยังคะโอ้ถามหาเจอรี่อุ้ยผมหมายความว่ายังไงคะดิฉันงงคุณจะงงไปทำไมในเมื่อน้องป๊อปเนี่ยเขาประกาศตัวชัดเจนแล้วเขาชอบผักบุ้งแต่น้องป๊อปเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้วไงป้าก็ผ่าสิคุณคุณพ่อแม่ครับถ้าผ่าผ่าไปนานแล้วครับหมายความว่ายังไงก็น้องป๊อปเขาชอบผู้หญิงนะครับผมเล่นกับน้องเข้ามาตั้งแต่เล็กๆผมรู้ดีครับตายแล้วว่าที่ลูกสะใภ้ฉันในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณก็ควรจะปล่อยให้ลูกทำตามหัวใจตัวเองได้แล้วนะแต่ว่าแตงโมคุณแม่ครับแตงโมเป็นผู้หญิงที่ผมรักนะครับไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงผมก็จะรักเธอครับถ้าลูกรักแตงโมก็ไปตกลงกับเธอได้แล้วถ้าแตงโมตกลงแต่งงานกับลูกเมื่อไหร่บอกพ่อมาพ่อจะกลับมาคอเองไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นผมเลี้ยงลูกมาจนโตขนาดนี้ผมรู้ว่าลูกเป็นคนยังไงลูกไม่มีทางที่จะเอาผู้หญิงไม่ดีมาเป็นสะใภ้หรอกใช่ไหมชยะถูกต้องครับคุณพ่อคุณแม่ดีใจด้วยนะครับคุณกระหลัดจะดีใจเลยแหละครับทองย้อยแตงโมยังไม่รับรักผมเลยแต่ผมเชื่อว่าความจริงใจของคุณกระหลัดเดียจะเอาชนะทุกสิ่งครับรวมทั้งหัวใจของแตงโมด้วยขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าถ้าเราเสร็จภารกิจตามตัวคนร้ายที่ขโมยผักเมื่อไหร่นะผมจะเริ่มเกมรุกกับแตงโมทันทีดีไม่ดีนะครับประกาศแต่งงานพร้อมกันไปเลยดีไหมทองย้อยดีครับดีป่ะงั้นเราไปออกตรวจพื้นที่ก่อนกลับไปครับอยากมีเมียแล้วอยากมีเมียแล้วเว้ยไม่มีวันยอมครับคุณตลาดไม่ยอมไม่ยอมวายอะไรของแกวายน้องฮะเอะอะวายวายไม่ยอมไม่ยอมเป็นไรของแกโอ้ก็เรื่องผักบุ้งจะลงเอยกับทองย้อยเลยสิครับโอ้โหเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงวะทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหคนอย่างแกจะไปรู้อะไรวะไอ้ปานวันๆเนี่ยทั้งหัวจิตหัวใจของแกก็มีแต่เรื่องแตงโมอ้าวประชันรักแตงโมของฉันดีกว่าแตงโมแต่เราก็ต้องเงียบไปเลยเงียบไปเลยไอ้ที่ว่านี่เงียบอย่างนั้นแหละครับเงียบไปเลยเงียบไปเลยเนี่ยแล้วฉันจะบอกอะไรแกรู้ไว้นะเว้ยว่าตอนนี้ไอ้ปลัดชายามันเดินหน้าจีบแตงโมขนาดรถคาพ่อแม่มาดูตัวแล้วเว้ยไอ้บ้าอะไรแน่นอนโอ้โหนี่แกหูตึงหรือแกปัญญาอ่อนกันแน่วะไอ้ปานแกถามซ้ำอยู่นั่นเนี่ยก็ฉันแค่ดูละครแล้วก็ตกใจของอุทานมาฮะอะไรนะฉันอุทานตามเขาทั้งเท่ดีโว้ยเท่แต่โง่มีหัวน่ะเอาไว้คิดสิไม่ได้เอาไว้ใส่บ่วงไอ้คำนั้นแล้วไม่ได้เอาไว้บ่งบอลด้วยเราต้องใช้ความคิดสู้กับมันไม่ใช่มาห้างอะไรนะ
เดี๋ยวพ่อโครมให้แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะพ่อต้องกำจัดไอ้ปลัดกับไอ้ทองย้อยซะคราวนี้เหลือแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็จะตกเป็นเหยื่อของเราอยู่ดีดีมันอยากแสก็ต้องสั่งสอนมันคราวนี้เอาให้กลับบ้านเก่าไปเลยนี่พี่กำนันจ๊ะดูแลตัวเองดูแลลูกดีๆนะแล้วมีอะไรรีบโทรมาหาฉันเลยนะจะได้ส่งกำลังเสริมไปรู้ไหมอย่างแม่ยุกินไม่ต้องส่งกำลังไปหรอกจ้ะส่งแต่ใจไปก็พอหวานจนเลี่ยนไม่ต้องมาอิจฉาเลยแตงโมแม่คนเขามีความรักเขาก็จุ๋งจริงจุ๋งจริงกันอย่างนี้แหละไม่เหมือนเราหรอกมัวแต่เก๊กอยู่นั่นแหละเป็นไงผอมแห้งหัวโตหมดแล้วทุกคนนี่เขาอุตส่าห์สอนวิธีมัดใจชายให้นะโอ้โหวางท่าอยู่อย่างนั้นแง่แหละพ่อก็แตงโมต้องการจะพิสูจน์นี่ว่าเขารักแล้วก็จริงใจกับแตงโมจริงหรือเปล่าและถ้าจริงเนี่ยก็ต้องพยายามกันหน่อยไม่ใช่มาจีบทิ้งจีบขว้างอย่างนี้แล้วคุณประหลัดเขาจีบทิ้งจีบขว้างไงเหรอฮะเอานี่สองพ่อลูกเรื่องเหตุก็จะดีเถอะจ้ารีบไปเถอะเดี๋ยวขโมยของหมดสวนแล้วจ้าเดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับนะจ้าพี่กำนันจ้ารักพี่กำนันนะจุ๊บจุ๊บโอ้โหน้าไม่ยุบพี่มันจะจุ๊บจุ๊บตัวไปแต่ใจอยู่นี่นะจ้าจ้ารีบไปเถอะพี่กำนันนี่ดูแลแตงโมดีๆนะกลัวป้าไอ้ตันแกจะมากลัวอะไรมากับเป็นสิบคนอย่างนี้ผีที่ไหนจะมาหลอกวะไอ้บ้าฉันไม่กลัวผีจ้ะแต่ฉันกลัวแตงโมถ้าฉันมาทำแบบนี้แตงโมรู้นะแตงโมโกรธฉันได้แน่เลยพ่อมันเคยแคร์อะไรแกไหมไอ้ตันไอ้แตงโมแกทำดีขนาดไหนมันก็ไปรักไอ้ประหลัดใช่เปล่ามันเคยแคร์อะไรแกไหมแกไม่แคร์ทำไมวะแค่ผู้หญิงคนเดียวอะเงินอย่าเลี้ยวไอ้ชั่วสุดเลยไอ้แกแกรีบไปตัดผักการบูเลยนะเว้ยเดี๋ยวไอ้ปลาดมาตรวจดูเว้ยมีคนมาฉันจำได้แล้วคุณปลาดครับทางนี้เองไม่จะไปเรียกมันมาหาพ่อแกได้ไงให้มันมาจับได้ไงเพนเอ้ยไม่ได้การไปพวกเราเพนเว้ยใครครับท่าทางไม่ค่อยดีเลยเราลงไปดูกันดีกว่าเฮ้ยหยุดอย่างนี้นะเฮ้ยหยุดนะหยุดอย่ายิงใส่แต่เลยเฮ้ยหยุดไม่ต้องรีบแต่งานไม่ต้องรีบแล้วเว้ยไม่รีบตายไอ้บ้าเอ้ยถ้าจะหยุดแล้วก็ยิงใส่แตกว่ะบนไม่ได้เดี๋ยวเขาตายกันหมดหรอกไปเว้ยไปเร็วหยุดปล่อยหยุดเฮ้ยเฮ้ยทางนั้นต้องย้อยพ่อนั่งรถตลาดนี่พ่อเอาไงอะพ่องานนี้พ่อว่าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆนะพ่อสังหรณ์ใจไงคุณอ้อมไปดูสักเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงกำนันตายแล้วพี่กำนันแตงโมหายฮะแตงโมหายดาวมีอีกเป็นล้านดวงรอให้เธอช่วยนำ